ดอกไม้รักษาหลายโรคภัยดาวเรืองยาดีของดวงตาดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเพราะเป็นดอกไม้มงคลนิยมปลูกของหลายบ้านและยังเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ของรัชกาลที่9อีกด้วยดาวเรืองมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาถูกนำเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบได้แต่น่าจะนานมาแล้วเพราะสมัยยายก็มีอยู่แล้วตอนเด็กๆจำได้ว่าในหมู่บ้านนิยมปลูกไว้หน้าบ้านคู่กับบานชื่นเอาไว้บูชาพระแต่ก่อนดาวเรืองมีแต่ดอกเล็กๆไม่มีดอกใหญ่อย่างในปัจจุบันไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นยาสมุนไพรแต่มีข้อมูลที่อ้างอิงมาจากตำรายาจีนว่าดอกและรากมีรสขมเผ็ดเล็กน้อยใช้ขับลมดับพิษร้อนในตับแก้วิงเวียนศีรษะตาบวมตาเจ็บไอเรื้อรังหลอดลมอักเสบขับเสมหะแก้คอและปากอักเสบแก้คางทูมแต่เมื่อได้ไปเก็บความรู้กับหมอยาไทยใหญ่จึงได้รู้ว่าดาวเรืองใช้ต้มกินบำรุงตาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าดาวเรืองมีสารลูทีนที่ช่วยปกป้องสายตาปัจจุบันในตลาดต่างประเทศมีสารสกัดจากดาวเรืองและชาดาวเรืองจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาช่างน่าอัศจรรย์ใจที่ตรงกับการใช้ของพ่อหมอเหล่านั้นปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าสารลูทีนและซีแซนทีนเป็นสารไอโซเมอร์กันมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกันเป็นสารสีเหลืองที่มีอยู่มากบริเวณจุดโฟกัสของจอประสาทตาเชื่อว่าสารทั้งสองช่วยดูดซับแสงสีฟ้าและแสง UV ซึ่งมีพลังงานสูงและเป็นสารต้านออกซิเดชันช่วยป้องกันเซลล์รับแสงของตาไม่ให้ได้รับอันตรายจากอนุมูลอิสระจากงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีสารลูทีนและซีแซนทีนสะสมอยู่ที่จอประสาทตามากจะมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดต้อกระจกและโรคจอประสาทตาเสื่อมอันมีสาเหตุมาจากอายุที่เพิ่มขึ้นในสภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้คนเราได้รับรังสี UV เพิ่มขึ้นดาวเรืองจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพตาเพราะเป็นพืชดอกที่ปลูกง่ายในบ้านเราแต่การกินเป็นอาหารหรือเป็นสมุนไพรยังมีน้อยมีเป็นบางพื้นที่เช่นแม่ชุมชนมุสลิม3จังหวัดภาคใต้เล่าว่าสมัยก่อนชาวบ้านก็นำยอดอ่อนใบอ่อนดอกอ่อนที่ยังตูมไม่กินดอกแก่เพราะฉุนมาจิ้มน้ำบูดูหรือน้ำพริกกินเป็นประจำเชื่อว่าเป็นยาบำรุงร่างกายทำให้เจริญอาหารทุกวันนี้ในลังกาวีก็ยังกินกันอยู่แต่คนไทยกินกันน้อยลงอาจเป็นเพราะมีผักอื่นๆมากมายอย่างไรก็ตามการนำดาวเรืองไปปรุงให้สุกก่อนบริโภคจะช่วยเพิ่มการออกฤทธิ์ของลูทีนดังที่พ่อหมอยาไทยใหญ่แนะนำให้นำมาต้มกินชงกินจึงเป็นวิธีที่ถูกต้องกว่าในด้านความปลอดภัยก็ไม่น่ากังวลเนื่องจากมีการศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังโดยให้หนูได้รับสารสกัดลูทีนจากดาวเรืองผลปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติใดๆตำรับยา1บำรุงสายตานำกลีบดอกดาวเรืองไปต้มน้ำกินหรือชงในน้ำร้อนจัดกินสามารถกินได้ทั้งน้ำและเนื้อหรือจะนำมาปรุงกับตับไก่กินเป็นอาหารก็ได้ 2. คางทูมปวดบวมเต้านมและส่วนต่างๆตามร่างกายนำดอกมาตำผสมกับขมิ้นและข้าวสารที่ได้ทำการแช่จนพองตัวให้ละเอียดแล้วนำมาพอกบริเวณที่มีอาการ 3. รักษาแผลฝีมีน้ำหนองแผลอักเสบต่างๆนำรากและใบของต้นดาวเรืองมาตำผสมกับใบฟ้าทลายโจรให้ละเอียดแล้วนำมาพอกแผลบริเวณที่มีอาการ 4. แก้อาการปวดฟันรักษาแผลในช่องปากปากเปื่อยนำดอกและรากแห้งประมาณ1กำมือต่อน้ำ1ลิตรต้มให้เดือดประมาณ15นาทีแล้วนำมาดื่มครั้งละเศษ1/2แก้วชาวันละ2เวลาเช้าเย็นอมบ่อยๆเมื่อมีอาการปวดหรือนำดอกดาวเรืองแห้งประมาณ5ดอกกระเทียม2กลีบต่อน้ำ1ลิตรต้มให้เดือดโดยให้น้ำเหลือเศษ1/2ส่วนดื่มอุ่นๆเมื่อมีอาการ